สบายดีเนาะนักเรียนในชั้นม.ห้ามทุกคนเนาะมาพบอาจารย์ในมื้อนี้อาจารย์จะพาพวกหลานไปเรียนวิชาคณิตศาสตร์ซึ่งว่าเราจะไปเรียนต่อในบทที่18รูปอิฐแบกบนซึ่งรูปอิฐแบกบนหรือว่าเพิ่นเอิ้นอีกอย่างนึงเอิ้นว่ารูปแอนลิฟเนาะแอนลิฟกับรูปอิฐแบกบนแม่นอันเดียวกันเด้อพวกหลานเด้อฉะนั้นในข้อที่1เราไปนิยามของอิฐแบกบนอิฐแบกบนแม่นกลุ่มของเม็ดเอ็มในแผ่นเพียงซึ่งผลลบของระยะห่างจากเม็ดเอ็มหา2เม็ดคงที่แม่นจำนวนคงค่าเรื่อยๆที่หน้าที่1ในการสอบหาสมผลของอิฐแบกบนเราสมมุติว่าจำนวนคงค่านั้นเท่ากับ 2a แสดงว่าผลลบของระยะห่างจากเม็ดใด1ของอิฐแบกบนหา2เม็ดคงที่เท่ากับ 2a ตัวนี้จะเป็นรูปเนาะรูปของอิฐแบกบนอยู่ในระบบหรืออยู่ในแกน x y ซึ่งองค์ประกอบเฉพาะของอิฐแบกบนเฮามี f f ขีดเอิ้นว่าจุดสูง a a ขีดหรือว่าถ้าซื้อ a a ขีดเอิ้นว่าแกนสูง a จุด a กับ a ขีดเอิ้นว่าเม็ดจอมหรือเอิ้นว่าจอมซึ่ง oโอ้ซึ่งเป็นจุดใจกลางของท่อนซื้อ F F ขีดเอิ้นว่าจุดใจกลาง D D ขีดเอิ้นว่าเส้นนำในนี้เนาะจุดโอโอจะเป็นจุดนี้โอ้มันเป็นใจกลางของท่อนซื้อ F F ขีดและอันนี้ F F ขีดฉะนั้น A A ขีดนี้ท่อนซื้อตัวนี้เอิ้นว่าแกนนำดีและดีขีดเอิ้นว่าเส้นนำเนาะพวกหลานจำให้มันได้อันนี้จะเป็นรูปภาคหรือว่านิยามของรูปอิฐแบกบนเนาะเอาไปในข้อที่2สมผลของรูปอิฐแบกบนที่มีเม็ดดอมอยู่โอ้มีตัวประสานศูนย์กับศูนย์แล้วเอิ้นอย่างหนึ่งเม็ดดอมอยู่เม็ดเข้าเนาะพวกหลาน2จำหนึ่งกรณีจุดสูงอยู่แกนนอนอีกขีดเขาจะได้จุดสูง fมีตัวประสาน4กับ0และ f ขีดมีตัวประสานลบ4กับ0สมผลของรูปอิฐแบกบนมีมุมห่างแม่น x กำลัง2ส่วน a กำลัง2ลบ y กำลัง2ส่วน b กำลัง2เท่ากับ1ให้พวกหลานสังเกตมุมห่างของสมผลอิฐแบกบนกับมุมห่างของสมผลในวงฮีจะต่างกันอยู่วนเดียวก็คือในวงฮีจะมีสมผลนี้จะเป็นเครื่องหมายบวกแต่สมผลมุมห่างหรือว่าสมผลของอิฐแบกบนจะเป็นเครื่องหมายลบพลังกำในจุดแตกต่างมันเนาะฉะนั้นเราได้จากเส้นแสดงอันนี้จะเป็นเส้นแสดงของอิฐแบกบนซึ่งในข้อที่1เรารู้แล้วว่าโอ้แม่นเม็ดแตกต่างของท่อนซื้อ f f ขีด a แม่นเม็ดจอม a ขีดแม่นเม็ดจอม d กับ d ขีดแม่นเส้นนำเนาะฉะนั้นจากเส้นแสดงเขาเห็นจุดใจกลางจุดสุ่มและจุดจอมร่วมแต่นอนอยู่แกนนอนอีกขีดอีแปกโบนสนิทนี้เอิ้นว่าอีแปกโบนตามแกนนอนหรืออีแปกโบนตามรวงนอนองค์ประกอบเฉพาะของอีแปกโบนเฮานี้เส้นเทียมเส้นเทียมหมายถึงแกนy y จะเท่ากับบวกลบ b ส่วน a อีกแกนสุ่มแม่น y เท่ากับ0จุดสุ่มแม่น fมีตัวประสาน4กับ0และ f ขีดมีตัวประสานลบ4กับ0เส้นนำ d x เท่ากับบวกหรือลบ a กำลัง2ส่วน4อัตราส่วนสุ่ม e จะเท่ากับ4ส่วน a ซึ่งใหญ่กว่า1เม็ดจอม a มีตัวประสาน a กับ0และ a ขีดมีตัวประสานลบ a กับ0ลักษณะของอิฐแบกบนที่เกี่ยวข้องกับค่าของ a b c 1แม่น a แม่นระยะห่างแต่เม็ดใจกลางหาจอมดังนั้นอยากซอกเม็ดจอมเราต้องซอกหาค่าของ a 4แม่นระยะห่างแต่เม็ดใจกลางหาเม็ดสุ่มดังนั้นอยากซอกหาเม็ดสุ่มเราต้องซอกหาค่าของ c 2รวมยาวของ a a ขีดเท่ากับ 2a รวมยาวของ b b ขีดเท่ากับ 2b 3 c กำลัง2เท่ากับ a กำลัง2บวก b กำลัง2ซึ่ง c ใหญ่กว่า a และc ใหญ่กว่า b อันนี้จะเป็นสูตรการซอกหาค่าของ c ของ a ของ b แต่เราต้องได้ถอนค่านะพวกหลานเนาะข้อ2จ้าง2กรณีจุดสุ่มอยู่แกนตั้ง y y ขีดเราจะได้จุดสุ่ม
F มีตัวประสานศูนย์กับ C และ F คีบมีตัวประสานศูนย์กับลบ C สมผลของอีเปกวนรูปห้าง y กำลังสองส่วน a กำลังสองลบให้ x กำลังสองส่วน b กำลังสองเท่ากับ1ถ้าว่าเป็นแกนตั้งพวกเราให้จื้อได้แต่ว่าเพิ่นจะเปลี่ยนจาก x กำลังสองส่วน a กำลังสองมาเป็น y กำลังสองส่วน a กำลังสองและจาก y กำลังสองส่วน b กำลังสองเป็น x กำลังสองส่วน b กำลังสองสลับวนอยู่กันนะพวกเราเนาะให้พวกเราจำให้ได้ในนี้เส้นปลาเส้นฮูกอีเปกวนของเราจะอยู่ตามแกนอีกขอโทษเนาะตามแกน y ในนี้ f แม่นจุดสูง f ขีดก็แม่นจุดสูง b ขีดแม่นเม็ดจอมเนาะ o แม่นเม็ดใจกลางและ d ขีดแม่นแกนนำเส้นเก่าเนาะจากเส้นแสดงเราเห็นจุดใจกลางจุดสูงจุดจอมล้วนแน่นอนอยู่แกนตั้ง y ขีดอีเปกวนสนิทนี้เอิ้นว่าอีเปกวนตามแกนตั้งหรืออีเปกวนตามรวงตั้งที่นาที่หนึ่งองค์ประกอบเฉพาะของอีเปกวนตามรวงตั้งเฮามีแกนเทียม y เท่ากับบวกลบ a ส่วน b x แกนสุ่ม x เท่ากับ0จุดสุ่ม f มีตัวประสาน0กับ c และ f ขีดมีตัวประสาน0กับลบ c แกนนำ d y เท่าบวกหรือลบ a กำลังสองส่วน c อัตราสุ่ม e เท่ากับ c ส่วน a ง่ายกว่า0เนาะเม็ดจอม b มีตัวประสาน0กับ b และ b ขีดมีตัวประสาน0กับลบ b อันนี้จะเป็นองค์ประกอบของฮูกอีเปกวนที่อยู่ในแกนตั้งวันนี้เรามาเข้าสู่บทตัวอย่างเนาะจงสร้างสมผลของฮูกอีเปกวนที่มีเม็ดสุ่ม f มีตัวประสาน0กับ5คูณ2ของ10 f ขีดตัวประสาน0กับลบ5คูณ2ของ10และผ่านเม็ด2กับ3ซึ่งว่าเม็ดที่มันเม็ดผ่านนี้จะมีตัวประสาน2กับ3 2เม็ดตัวประสานของแกน x 3เม็ดตัวประสานของแกน y เนี่ยจากบทเลขหรือบทแก้วันนี้เราฮูบอีเปกวนมีเม็ดสูง f ตัวประสาน0กับ5คูณ2ของ10 f ขีดตัวประสาน0กับลบ5คูณ2ของ10แสดงว่าฮูบอีเปกวนมีเม็ดใจกลางผ่านเม็ดเข้าที่มีตัวประสาน o มีตัวประสาน0กับ0และC เท่ากับ5คูณ2ของ10และเป็นฮูกอีเปกวนที่อยู่ตามรวงตั้งซึ่งมีสมผล y กำลัง2ส่วน a กำลัง2ลบให้ x กำลัง2ส่วน b กำลัง2เท่ากับ1อันนี้จะเป็นรูปห้างของสมผลที่เราต้องการเสาะหาฉะนั้นฮูกอีเปกวนผ่านเม็ด2กับ3เฮาได้ y มีค่าเท่ากับอะไรพวกหลาน y มีค่าหรือว่าตัวประสานมันเท่ากับ3ฉะนั้นเฮาได้ y กำลัง y เท่ากับ3กำลัง2ส่วน a กำลัง2ลบให้ x แม่น2เราจะได้2กำลัง2ส่วน b กำลัง2เท่ากับ1แม่นบ่เทียบเท่ากับว่า3กำลัง2เป็น9ส่วน a กำลัง2ลบให้4ส่วน b กำลัง2เท่ากับ1อันนี้ทำหมายเป็นสมผลที่1รู้ว่า c กำลัง2เท่ากับ a กำลัง2บวก b กำลัง2ซึ่ง c เฮามีค่าเท่ากับเท่าใด5คูณ2ของ10ฉะนั้น4กำลัง2เฮาจึงเท่ากับ10ถอนเอาค่าของ b กำลัง2จะเท่ากับ10ลบให้ a กำลัง2อันนี้หมายเป็นสมมูลที่2มานี่เฮาแทนสมมูล2นี้ใส่สมมูลที่1เฮาจะได้9ส่วนให้ a กำลัง2ลบให้4ส่วนให้10ลบให้ a กำลัง2เท่ากับ1วิธีการแก้สมมูลเนาะให้พวกหลานขึ้นพูดร่วมแล้วปะพูดนะเฮาจะได้9คูณ10เป็น90ลบให้9คูณลบ a เป็นลบ 9a กำลัง2ลบให้4คูณให้ a กำลัง2จะได้อยู่ 4a กำลัง2เท่ากับ a กำลัง2คูณให้10ลบ a กำลัง2เราจะได้90ลบเป็นบวกเป็นลบกำลังได้หักษาเครื่องหมายลบไปเราจะได้ลบ13 a กำลัง2เท่ากับลบ a กำลัง4บวกให้10 a กำลัง2เราจะได้ลบย้ายมาจะเป็นบวกมันบ่ a กำลัง4ลบให้23 a กำลัง2บวก90เท่ากับ0อันนี้เป็นสมผลฉะนั้นการแก้สมผลถ้าสมผลนี้เราสามารถแยกส่วนคูณเราก็แยกส่วนคูณเลยเนาะเราจะได้ a กำลัง2ลบ18ค
ูณให้ a กำลังสองลบห้าเท่ากับศูนย์ฉะนั้น a กำลังสองเท่ากับ18หรือ a กำลังสองจะเท่ากับ5ในเงื่อนไขที่เอาเฮียนพันมาก็คือ a กำลังสองต้องน้อยกว่า c กำลังสองมันบ่คงหลานฉะนั้นเราจะได้ค่าของ a กำลังสองนี้เท่ากับ5และเราได้ b กำลังสองนี้เท่ากับ10ลบ5เท่ากับ5ฉะนั้น a เท่ากับ a กำลังสองเท่ากับ5 b กำลังสองเท่ากับ5เราได้ค่าของ a กำลังสอง b กำลังสองแล้วมาแทนใส่สมผลที่เราวางไว้ข้างเทิงดังนั้นสมผลของรูปอีเปโคนที่เราต้องการซอกจึงแม่น y กำลังสองส่วน5ลบให้ x กำลังสองส่วน5เท่ากับ1แม่นสมผลที่ต้องการซอกหาเนาะพวกเราเนาะ